ทบูชมมะว่ากันต่อไปอันนี้แปลกสักนิดหน่อยนะค่ะคุณป้าวัย69ปีทเาปีทบูชอมะ24มีนาคมที่ผ่านมาทุ่ม26นทีที่ผมบอกเป็นตัวเลขนะค่ะเพราอะไรเหรอเพราะมันเกี่ยวกับเรื่องหวยในกลุ่มไลน์สมาร์ทเซฟต,ตี้โซนสพเมืองตาดแปลว่าเป็นกลุ่มไลน์ของตำรวจโรงพักเมืองตาดแล้วก็มีชาวบ้านด้วยสมาชิกคนหนึ่งส่งรูปเข้าไลน์กลุ่มมาเป็นรูปนี้ดูรูปสิดูรูป มันคืออะไรเหรอเป็นโพยหวยใต้ดินนะค่ะใช่เหรอบนโต๊ด6 4สี0้ยคูณ200ร้อยส1่ศูนร้อยหนงศน้องหน้องบอะไรมันคูณ200ตรงไหนมีล่างด้วยเห็นไหมคะหมาย6กห0่ศูนคูณ200คืออะไรใช่ก้อนออันนี้พี่ไม่รู้ว่ามันเกียนว่าคูณตรงไหนมันคือพอยหวยใต้ดินเหรอใช่ค่ะถ้าพี่อยู่ในกรุ๊ปนี้ทำไมเกี่ยวข้องกับหวยใต้ดินไม่เคยรับรู้ก็จะไปคิดว่าอะไรวะเนี่ย บอกรหัสอะไรเหรอรากวดว่าในกลุ่มไลน์ตำรวจค่คะมีบางคนเข้ามาบอกเฮ้ยผิดกลุ่มหรือเปล่ารีบยกเลิกข้อความรีบอันเซนต์ตรวจเลยนะ,ะตำรวจเข้ามาบอกเลยผิดกลุ่มหรือเปล่าใช่ค่ะแล้วก็คนเข้าไปทักเต็มเลยบอกส่งผิดกลุ่มเป้าค้ายกเลิกข้อความเลยคะ่ะอันตรายไ <c oughs> ลยน์นี้ตำรวจเยอะนะคะเอ,อนี่คะ่ะแต่เจ้าของบอกลบไม่ได้ บอกโทรศัพท์ที่กดส่งเนี่ยหายไปแล้วบอกขอโทษด้วยจะส่งให้เพื่อนแต่ตอนนี้ลบไม่ได้เพราะว่าโทรศัพท์หายทําอะไรไม่ได้เลยค่ะผมคิดว่าอะไรรู้ไหมต้องไหคะคืออารัมตกใจมไไันไปไปได้นะคุณป้าวัยหกสิบเก้าปีใช่ไหมค่ะอารัมตกใจเป๊ะส่งอุ้ยที่มาทำไงโยนโทรศัพท์ทิ้งไไปไม่ได้ไหมคือลืมอะคนึกะ่รไอ้นั่นน่ยคือหลักฐานโดนอุ้ย มันไปไหนวะแล้วแกก็คงตกใจว่าแกก็บอกทําไม่เป็นในนั้นก็ช่วยกันใหญ่เลยค่ะและประดว่าตํารวจตํารวจปฏิบัติการจับกลุ่มคุณป้านะคะชื่อป้ากิ่งการอายุ69 <c oughs> ควบคุมตัวมารับทราบข้อกล่าวหา <c oughs> ผิดฐานลักลอบเล่นการพนันสลากกินรวบก็คือหวยใต้ดิน <c oughs> คุณป้ารับสารภาพค่ะบอกตั้งใจจะซื้อหวยใต้ดินกับนางสาวเปิ้ลอา้าดิซัดทอดอีกจะซื้อกับเปิ้ล จะซื้อแบบสามตัวบนสองตัวบนและสองตัวล่างโอ้ยทั้งหมดรวมเป็นเงินหนึ่บาทหนึ่งพับาทแล้วก็เลยถ่ายภาพโพยหวยเนี้ยที่จะซื้อกับเปิ้ลเนี่ยจะส่งลายให้พี่สาวดูแต่เนื่องจากโทรศัพท์มันติดๆคัดๆเลยส่งผิดกลุ่มค่ะเข้าไปอยู่ในกลุ่มสมา t y z โซนโรงพักเมืองตราดแทนนี่ท่านผู้ชมโอ้โหค่ะสุดท้ายเรียบร้อยใช่ไหมคุณป้า ผมคาดการนะครั้งแรกป้ารอลงอาญาหรือเปล่าแล้วนี่มีสะทนะ้อนนะเปิ้ลนะใครเนี่ย <c oughs> เปิ้ล <c oughs> เปิ้ลปิป้านี้เปิ้ลอาจจะหูแดงนะหกนาฬิกาสามสิบเจ็ดนาทีท่านผู้ชม